สำหรับกองทัพบกของไทยในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีความทันสมัยและก็มีความเข้มแข็งอยู่ในลำดับต้นๆของอาเซียนที่เต็มไปด้วยระบบอาวุธอุปกรณ์หลากหลายชนิดบ่ว่าจะเป็นรถถังยานเกราะตลอดถึงหน่วยปืนใหญ่ภาคสนามปืนใหญ่หนาดินซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านของปริมาณและก็คุณภาพเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นอกจากกองทัพของไทยจะยังมีการปรับปรุงอัปเกรดปืนใหญ่รุ่นเก่าที่มีการประจำการมานับตั้งแต่อดีตแล้วก็ยังมีการดำเนินการพัฒนาระบบปืนใหญ่สมัยใหม่ที่ได้รับการหัวมือโดยทางด้านอิสราเอลและก็ประเทศพันธมิตรอีกหลายประเทศซึ่งรุ่นที่ทันสมัยของกองทัพไทยในปัจจุบันก็มีอยู่ 3-4 รุ่นหลักๆก็นับตั้งแต่ปืนใหญ่ในรุ่นของ M189 ที่เป็นประเภทของปืนใหญ่แบบโฮวิเซอร์ลากจุงที่ออกแบบสำหรับการนำใส่ลูกปืนขนาดมาตรฐาน155มิลลิเมตรซึ่งปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปืนใหญ่ที่มีระยะการยิงไกลอยู่ที่ระดับ40กิโลเมตรและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีแบบ M777 Howitzer ซึ่งก็มีความทันสมัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งและก็มีระยะทางการยิงนับตั้งแต่ระดับ40กิโลเมตรไปจนถึงระดับ50กิโลเมตรถ้าหากมีการนำใส่ในส่วนของลูกปืนแบบต่อระยะแต่ว่านอกจากนี้กองทัพของไทยเองก็ยังประกอบมีประเภทปืนใหญ่โฮวิเซอร์แบบหลักจุงประเภทอื่นๆอีกหลากหลายชนิดทั้งแบบระยะสั้นระยะกลางซึ่งเป็นรุ่นเก่าแต่ก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงโดยเฉพาะแม้นประเภทปืนใหญ่วิถีโค้งแต่ว่าในส่วนของระบบปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและก็ทันสมัยที่สุดของกองทัพไทยในปัจจุบันก็จะมีอยู่ที่ประมาณ3แบบหลักๆที่เป็นประเภทปืนใหญ่แบบอัตจรซึ่งมีความสะดวกสบายในแง่ของการนำใส่การเคลื่อนย้ายจุดที่ตั้งก็นับตั้งแต่ปืนใหญ่ในรุ่นของ ATMG หรือ SMOS 2000ที่เป็นระบบเทคโนโลยีของอิสราเอลซึ่งในปัจจุบันกองทัพของไทยเองก็สามารถดำเนินการผลิตอยู่ภายในประเทศได้ตามความต้องการและก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในปืนใหญ่ที่มีความทันสมัยที่สุดสำหรับกองทัพบกของไทยเทียบเท่ากันกับปืนใหญ่ที่มีการสั่งซื้อนำเข้าจากทางฝรั่งเศสโดย ATMG จะสามารถนำใส่ลูกปืนใหญ่นำวิถีในตระกูล Excalibur จากทางสหรัฐได้ซึ่งมีระยะทางการยิงนับตั้งแต่ระดับ40กิโลเมตรไปจนถึงระดับ50กิโลเมตรถ้าหากมีการนำใส่ลูกปืนแบบต่อระยะและสิ่งที่สำคัญของ ATMG ก็คือมันมีความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงมีอัตราการขาดเคลื่อนต่ำที่สุดและนอกจาก ATMG แล้วกองทัพของไทยเองก็ยังประกอบมีปืนใหญ่จากฝรั่งเศสแบบซีซ่าซึ่งถือว่ามีผลงานค่อนข้างจะโดดเด่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งจากการนำใส่อยู่ในสนามรบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศยูเครนและก็การนำใส่โดยทางกองทัพไทยเองจากกรณีที่มีปัญหากันกับประเทศเพื่อนบ้านในอดีตที่ผ่านมาซึ่งผลงานของมันค่อนข้างจะโดดเด่นและก็เป็นที่ประทับใจสำหรับกองทัพบกของไทยและนอกจากนี้แล้วกองทัพของไทยเองก็ยังประกอบมีปืนใหญ่อัตจรแบบสายพานในรุ่นของ M109 พาราดินที่มีการนำเข้าจากทางสหรัฐซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่ามีความทันสมัยเช่นเดียวกันสามารถนำใส่ลูกปืนขนาดมาตรฐาน155มิลลิเมตรและก็ลูกปืนนาวิถีในตระกูล Excalibur จากทางสหรัฐได้และทั้งแม้นว่าในปัจจุบันกองทัพของไทยจะมีการประจำการในส่วนของระบบปืนใหญ่ภาคสนามหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทซึ่งมีความทันสมัยแตกต่างกันและก็มีจำนวนที่หลายแต่ทางด้านเจ้าหน้าที่และก็บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางทหารของไทยและหลายฝ่ายเองก็ตระหนักถึงภัยคุกคามหรือว่าบรรดาระบบอาวุธที่จะกลายเป็นโต้แก้เกมหรือว่านำมาแก้ทางบรรดาปืนใหญ่อัตจรเหล่านี้ของกองทัพของไทยที่อาจจะมีการสั่งซื้อหรือว่านำเข้าโดยบรรดาประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากว่าในปัจจุบันอยู่ในสนามรบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระวังรัสเซียและก็ยูเครนมันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าบรรดาระบบปืนใหญ่ในแบบต่างๆของทางสหรัฐและนาโตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยนั้นต้องยอมรับว่ามันสามารถทำการโจมตีได้อย่างแม่นยำและก็มีอัตราความสำเร็จสูงในการทำลายเป้าหมายที่เป็นหน่วยรถถังยานเกราะตลอดถึงฐานที่มั่นของรัสเซียแต่ว่าในทางกับการบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้
ก็มีระบบเอาที่แก่ทางจากทางฝากฝั่งรัสเซียที่มีการนำใส่และก็ประสบความสำเร็จจนสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับหน่วยรถถังและก็ย่านเกาะตลอดถึงปืนใหญ่ของกองทัพยูเครนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าระบบปืนใหญ่บางรุ่นที่ทั้งสหรัฐและพันธมิตรจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนนั้นมันก็มีความทันสมัยสูงกว่าปืนใหญ่ที่ใช้งานอยู่ในกองทัพของไทยโดยซ้ำในบางส่วนบ่ว่าจะเป็น M777 Howitzer M109 Paladin Grab และก็ Panzer Haubitz และก็อีกหลายๆรุ่นซึ่งล้วนแล้วแต่ได้ถูกทำลายโดย UAV โดรนกามิคาเซ่แบบแลนเชสของรัสเซียที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการกับบรรดาปืนใหญ่ของทั้งสหรัฐและนาโตโดยเฉพาะทรงบ่ได้หายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบันปืนใหญ่ของยูเครนแบบต่างๆถูกทำลายไปเป็นจำนวนหลายร้อยกระบอกทั้งในส่วนของนาโตและก็รุ่นเก่าที่ผลิตในยุคโซเวียตด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้เจ้าหน้าที่และก็ผู้เชี่ยวชาญทางทหารของไทยหลายๆฝ่ายเริ่มที่จะวิตกกังวลใจเกี่ยวของกับภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นจาก UAV หรือว่าโดรนที่พัฒนาขึ้นมาในฝั่งของจีนและก็ในฝั่งของทางรัสเซียที่อาจจะมีการสั่งซื้อหรือนำเข้าโดยบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตโดยเฉพาะแม้น UAV โดรนกามิคาเซ่ในฝั่งของจีนที่มีการผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายและก็มีราคาถูกซึ่งราคาของมันนั้นเพียงพอที่จะเฮ็ดให้บรรดาประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังพัฒนาสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดหาและก็นำเข้าไปประจำการซึ่ง UAV บางรุ่นก็มีหูพางลักษณะคล้ายๆกันกับ Swiss Base ของสหรัฐและบางรุ่นก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับ Lanches จากทางฝากฝั่งของทางรัสเซียซึ่งจะหากว่าบรรดาประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของเวียดนามกัมพูชาเมียนมาตลอดถึงในฝั่งสปป.ลาวมีการสั่งซื้อหรือนำเข้าบรรดา UAV โดรนกามิคาเซ่เหล่านี้เพื่อเฮ็ดให้เกิดความสมดุลกันอยู่ในภูมิภาคซึ่งแน่นอนเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งมีการนำใส่ระบบอาวุธอีกแบบหนึ่งอีกประเทศก็จะมีการนำใส่ระบบอาวุธในลักษณะที่สามารถแก้ทางกันอย่างเช่นมีการสื่อคือบินหบก็จะต้องมีการสั่งสื่อในส่วนของระบบป้องกันภัยอากาศเพื่อให้เกิดความสมดุลและในปัจจุบันสำหรับ UAV โดรนกามิคาเซ่ในฝั่งของทางรัสเซียและก็จีนมันก็มีราคาที่ว่าถือเป็นพิเศษโดยเฉพาะแม้น UAV แบบ Lanches ที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000-30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ว่า UAV โดรนในฝั่งของจีนอาจจะมีราคาที่ถือกว่านั้นฉะนั้นการนำใส่บรรดา UAV โดรนกามิคาเซ่เหล่านี้ที่อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อกับบรรดาระบบปืนใหญ่ทั้งแบบ Howitzer และก็แบบ Atacjon ก็คือการติดตั้งในส่วนของระบบป้องกันภัยอากาศแบบระยะสั้นที่มีความคล่องตัวสูงตลอดถึงการติดตั้งวางเครือข่ายระบบการป้องกันโดยการก่อกวนสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรบกวนระบบสัญญาณตลอดถึงระบบ GPS นำล่องการควบคุมของ UAV โดรนเหล่านี้ให้เกิดความซับซ้อนตลอดถึงการโจมตีที่ผาดเป้าซึ่งกองทัพของไทยอาจจะต้องพึ่งพาหรือนำใส่บรรดาเทคโนโลยีเหล่านี้จากทางฝากฝั่งสหรัฐอิสราเอลหรือว่าสหภาพยุโรปแต่จากข้อมูลที่มีการติดตามการนำใส่อยู่ในสนามหบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในยูเครนในปัจจุบันทหารสหรัฐและพันธมิตรหน้าตัวเองก็ยังบ่สามารถรับมือกันกับภัยคุกคามจากโดรนแลนเชสได้